โอเคผมวันนี้ก็อยู่ผมคุ้งในเกมลบบล็อกนะครับผมโอเควันนี้ที่ผมเรามาทำอะไรเราก็มาลบของของคนนะครับผมคือผมไม่มีของเลยครับผมไม่มีเงี้ยอะไรเลยในกระเป๋าอ่ะครับผมถ้าเกิดว่าใครให้ของผมนะผมก็จะพาเขาลงดันนะยกเว้นดัน70ขึ้นนะผมไม่พานะผมไม่ไหวดัน65นี่ผมก็ต้องคิดหนักเหมือนกันโอเคเพราะมันมืดไงผมมองไม่เห็นโอเคครับผมวันนี้ผมเราก็จะมาพิมพ์ครับผมคำว่า give GIV ป่ะ give me please อ่ะประมาณนี้ครับผมซึ่งผมพิมพ์อังกฤษไม่เป็นเราไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับอังกฤษนะผมโอเค give me pleaseถ้าใครให้ของผมนี้ผมพาลงดันเลยผมบอกตรงตอนนี้ผมเป็นไอ้โดบนะผมหนูพิตีเข้า500นะผมโคตรต่างนะผมเห็นแบบนี้โคตรต่างนะผมทำไมไม่มีใครกิฟต์เราเลยไอ้เกมนี้หรือว่าเวลาเขาขอของเขาขออย่างอื่นปะอะไรก็ได้ผมจะกากแค่ไหนผมก็พาลงครับผมถ้าเกิดแบบว่าเขาสร้างห้องอยู่นะโอเค give me please เฮ้ยนี่ผมก็ทำมาเกือบชั่วโมงนะตอนไม่ได้อัดgive please มีอะไร give me please คนนี้ก็ได้ can you help me มันบอกว่าช่วยฉันประมาณช่วยมันช่วยมันลงเลยผมก็พิมพ์อะไรกิฟต์มีนะนายกิฟต์ฉันจะพานายลงดันเราต้องกดแลกเปลี่ยนมันไปดูผมอ่ะกิฟต์มีเพลย์จะเชื่ออะไรเลชานอะไรอ่ะ you know help girl คุณไม่ช่วยอะไรผู้หญิงเหรอไม่เข้าใจแต่ผมสนใจอย่างเดียวคือกิฟต์ผมหน่อยขอกิฟต์มีเย็ดที่เขาจะเอาของให้เรานะครับผมดูผมว่าจะเป็นไอเทมชิ้นไหนครับผมโอ้โหเปิดมาเป็นขวานนะผมมีอะไรไหมหมดยังให้ผมเหรอเฮ้ยให้ผมก็ดีผมจะได้ไปขายไอ้เหี้ยไปคุ้นเร็วแต่ผมก็พาเขาลงดันหน้าท่านพกข้าจะไหวไหมเกลียดครับผมว้าวเลยเขาให้ชุดเรามาด้วยนะครับผมเขาต้องการลงดันเดี๋ยวผมพาลงแน่นอนนะผมโอเคแอคเซนต์ใส่มาอะไรวะทำไม่ทัน3ชิ้นนี่ครบเป็นเซตเลยนะผมสามารถเขาให้ของผมโอเคแจ็คเขาชื่ออะไรเขาสร้างห้องไว้อ๋อนี่ไงผมจะพาเขาลงดันนะครับผมแบบว่าขอบคุณนะผมที่ให้ของผมว่าผมประมาณนี้โหเขาให้ของมาเยอะนะผมถึงของผมจะไม่เก่งก็เลยแต่ผมก็สามารถพาคนลงกันได้นะนะโอเคสตาร์ทครับผมไปเลยผมคือไอหน้าดาวน์โหลดนั้นมันจะโหลดนานมากๆครับผมโอเคเขาบอกว่ามันเท่ครับผมคือครับผมคือไม่รู้มากแบบนี้ผมได้มองไม่เห็นดีอะไรเลยนะครับผมโอเคเราจะผ่านไหมโคตรดัน65นี่ผมก็เริ่มไม่มั่นใจนะเพราะเลือกผมก็แค่40,000กว่าไงซึ่งหน้านี้ผมบอกเลยผมโหลดนานถ้าเป็นได้เดี๋ยวผมตัดต่อตัดปุ๊บโผล่มาปั๊บเลยโอเคไปแล้วผมโอ้โหเขายังรออยู่เลยผมรอเขาโอ้โหไอ้คุณจะรีบไปแล้วคุณไม่รอเพื่อนบ้างเลยผมรอบหน้าถ้าเจอกันอีกผมจะให้ไอเทมคุณนะครับผมผมจะขึ้นขวานเขานะครับผมแล้วก็ให้สกิลเฮลวง1กับอันนี้1แล้วก็พิษแล้วก็นี้อีกครับผมซึ่งผมคืนเยอะมากครับผมอ้าวเน็ตค้างซะเองโททำไมเราไม่เชื่ออย่างนี้เราจะสู้พวกนี้ไหวไหมนะเก๋ผมโชคดีนะที่เขาไม่ได้เวล70.5งั้นกูชิบหายแน่ผมไม่ต้องแปลกใจผมอันนี้มันไม่ขึ้นนะผมมันน่าจะบั๊กอ
โอเคเปิด ซึ่งเราช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้คนหนึ่งมันก็ทำดาเมจเยอะกว่าผมนะช่วยฉันเลเวล70อัพเกียร์แล้วไงโอเคขอบคุณที่อยู่ผมประมาทไปนิดหน่อยให้ผมโอเคผมยังไม่ได้อัพอาวุธผมเลยนะซึ่งเงินไม่หายากมากครับผมตอนนี้คอน่าจะเวลเท่าไหร่แล้ว69ฮะอะไรแอมโซแลกเขาบอกว่าเขากระตุกประมาณนั้นนะผมโอเคเราจะพาเขาผ่านได้ไหมผมก็ไม่มั่นใจนะผมกลัวผมแบกไม่ไหวดิเพราะว่าด่านนั้นโคตรมืดซึ่งผมมองไม่เห็นในที่มืดนะจอผมก็ตอนนี้ก็สาหัสบาดเจ็บหนักหนามากครับผมโอเคเอารีบจบเกมครับผมเขาบอกว่าขอเวล70นะครับผมถ้าเกิดนอกรอบเนี่ยผมอาจจะหยุดอัดไปแล้วจะพาเขาลงต่อนะครับผมเป็นการตอบแทนนะผมโอเคเพราะว่าอย่างที่เห็นนะผมเป็นคนที่โหลดนานมากครับผมพิมพ์อังกฤษไม่เป็นนะครับผมพิมพ์เป็นนี่ผมบอกเลยผมจะถามเขาว่าคุณไหวไหมคุณไหวไหมที่มันต้องพิมพ์ไงวะช่างมันนะผมเราเรียนมันนิดหน่อยนะผมเราไม่เรียนเยอะแยะผมซึ่งผมมันเกิดจากความขี้เกียจโอเคหลบก่อนนะผมไม่หลบนี่ตายห่าตายโหงนะผมโอเคไปชึบจบไปง่ายทีนี้นะโอเคขอไปในกำหยาบด้วยว่าแต่เขาไปไหนเขาบอกว่าโซคูผมอิโซคูนี่แปลว่าอะไรอิดช่างมันเถอะอิดเถอะเอ็ดโอ้โหเราไม่ต้องมาประมวลผลกับภาษาอังกฤษนะผมอิโซคูเขาคงหมายถึงผมแม่งโคตรเท่ครับผมคุณเท่มากอะไรประมาณนะโคตรเท่เลยผมการแปลที่อัปยศที่สุดในชีวิตgive me is one อะไรวะมันอาจจะหมายถึงพาเขาไปอีกหนึ่งเลเวลครับผมว่าถ้าเกิดเขาเวล69ผมก็จะพาต่อนะถ้าเกิดเขาเวลต่ำกว่านั้นผมก็ไม่ไหวนะโอเคเขา give ผมอะแบบหายากมากครับผมคนที่แบบว่าจะกิฟต์คนอื่นนะผมเอ้าเฮ้ยอ๋อซอรี่ครับผมซอรี่นึกว่าหมดเราอาจจะตายกลางทางก็เป็นไปได้นะผมไม่แน่นี่ครับผมด่านมันปรับใหม่ผมมืดกว่าเดิมโคตรบันไลเลยผมโอเคเราผ่านเร็วมากครับผมก่อนหน้านี้ผมบอกเลยลักเลือดครับผมตอนนี้ผมยังโซโล่75ไม่ได้นะผมเพราะว่าอาวุธผมยังไม่ค่อยดีผมจะตายมานี่ชิบหายเลยนะเว้ยโอเคอีกแค่ครั้งเดียวผมตูมตายจบมันเร็วมากครับผมอู้เน่าไหนโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ผมแล้วฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กันด้วยผมตัวเตะผมบายครับผม